ในส่วนของตลาดอนุพันธ์นะคะวันนี้เลือกตัว Safety Index Future นะคะเป็นตัวไฮไลท์ที่มองว่าน่าจะเป็นโอกาสในการเข้าลงทุนจากแนวโน้มการเคลื่อนไหวที่น่าจะผันผวนอิงในทางลบนะคะหลังจากเปิดร่วงลงทั้งนี้ก็อยู่ท่ามกลางความวิตกกังวลต่อสถานการณ์ทางการเมืองนะคะก็คงต้องติดตามในส่วนของการชุมนุมปิดกรุงเทพในวันนี้นะคะว่าจะมีความยืดเยื้อไปมากนานแค่ไหนแล้วก็ในส่วนของความรุนแรงที่อาจจะเกิดขึ้นก็อาจจะทำให้ตัว Safety เนี่ยปรับตัวร่วงลงได้ค่อนข้างแรงนะคะแต่ว่าในเบื้องต้นเนี่ยก็มองว่าในส่วนของตัวปัจจัยภายนอกเองเนี่ยก็อาจจะมีส่งผลกระทบต่อทิศทางของตัว Safety บ้างแต่ว่าก็ยังให้น้ำหนักในส่วนของตัวการเมืองมากกว่านะคะหลังจากที่มีรายงานตัวเลขการจ้างงานนอกภาคเกษตรของสหรัฐเนี่ยออกมาต่ำกว่าคาดในเดือนธันวาคมนะคะโดยปรับตัวเพิ่มขึ้นเพียง 774,000 ตำแหน่งจากที่คาดการณ์กันไว้ว่าจะเพิ่มขึ้นประมาณ 196,000 ตำแหน่งแม้ว่าถ้าดูในส่วนของอัตราการว่างงานเนี่ยปรับตัวลดลงไปยังระดับ 6.7% ก็ส่งผลให้ตลาดเนี่ยดูจะมีมุมมองที่ออกไปในทางว่าเฟดจะค่อยๆปรับลด QE ลงนะคะโดยในส่วนของแรงขายของนักลงทุนต่างชาติเองเนี่ยก็คงต้องจับตาดูเหมือนกันหลังจากที่ขายออกมาต่อเนื่องในฝั่งของตลาดหุ้นเมื่อวันศุกร์อีก 1,136 ล้านบาทแล้วก็ดูจะซื้อลดลงในส่วนของตัว Safety Index Future โดยมียอดซื้อสุทธิประมาณ95สัญญาเมื่อวันศุกร์ก็มองแล้วเนี่ยตัว S50 S14 มีแนวโน้มจะเปิดร่วงลงนะคะก็มีโอกาสจะลงไปทดสอบระดับ835จุดในระหว่างวันแล้วก็ถ้าหลุดลงไปจะลงไปถึงระดับ820จุดได้เหมือนกันจึงแนะนำว่าสำหรับสถานะช็อตเดิมที่เปิดเอาไว้เมื่อสัปดาห์ก่อนเนี่ยระดับ850จุดเนี่ยมองว่าอาจจะไปรอทำกำไรบางส่วนที่ระดับ935จุดแล้วถ้าหลุดบริเวณดังกล่าวลงไปก็น่าจะเป็นโอกาสให้เปิดช็อตตามลงไปที่ระดับ820จุดโดยตัดขาดทุนที่ระดับ945จุดนะคะปิดการประชุมในส่วนของตลาดอนุพันธ์ค่ะ